ไปคิดจะไหนใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับภูเขาไฟซินาบังในอินโดนีเซียปะทุขึ้นอีกครั้งพ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรชาวบ้านหนีตายหลายหมู่บ้านครับเกิดเหตุภูเขาไฟซินาบังบนเกาะสุมาตราเหนือได้ปะทุขึ้นอีกครั้งและเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงสุดทุบสถิติที่เคยมีมาถึง10กิโลเมตรปกคลุมไปทั่วพื้นที่ใกล้เคียงจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแม้ว่าซินาบังจะเริ่มปะทุมาตั้งแต่เดือนที่แล้วและเพิ่งจะระเบิดเท่าฐานสูงถึง8กิโลเมตรไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าโดยการปะทุครั้งล่าสุดนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้หลายฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากทำให้เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วเกิดลาวาล้อมไหลออกมาจากปั่งปล่องภูเขาไฟและมีเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง10กิโลเมตรกระจายเป็นบริเวณแผ่ออกไปถึง30กิโลเมตรถึงเมืองเปรัสตากีและคาบันเจฮาซึ่งอยู่ใกล้เคียงทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบังเริ่มปะทุหนักอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์เช่นเดียวกับภูเขาไฟเมราปีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดชวากลางและยอร์กจาการ์ตาที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่นเท่าทันสูงถึง2กิโลเมตรซึ่งบริเวณนี้จังหวัดยอร์กจาการ์ตามีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ700คนแต่ไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์เพียงแต่ต้องยังสวมใส่ผ้าปิดจมูกและปากอยู่เพื่อป้องกันฝุ่นควันและเท่าฐานจากภูเขาไฟที่ปกคลุมทั่วเมืองเท่านั้นทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้ขอให้ชาวไทยในพื้นที่เฝ้าระวังรวมทั้งติดตามข่าวสารและฟังประกาศจากทางอินโดนีเซียต่อไปครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์